ตอนนี้อยู่ชลบุรีห่างกับพี่บอย 2-3 วันเจอกันกับพี่บอยพรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลอุดรบินไปแล้วก็บินกลับมาร้องของานที่สร้องขอว่านะคะก็ดูติดตามดูคิวงานเนาะก็จุดนึงมันเลือกงานแล้วก็ไม่เอาให้กำลังใจนะคะคือมันไม่ได้มีด้วยกันทุกวันจริงๆก็อยากดูด้วยกันทุกวันอยู่แต่ว่ามันต้องแยกทำงานพี่โบกับคนต่างหน้าที่ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเห็นแต่ถ้าไม่ได้อยู่ยังก็ไม่ได้เห็นไอ้นั่นอะไอ้น้องมันนั่นล่ะที่ใส่หมวกน้องเขาเดียวน้องอะไรตอนนี้พี่บอยอยู่สารสินตอนนี้นอนอยู่สารคามนอนอยู่บ้านเออน้องเกดส่วนแอนมางานที่ชลบุรีอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามนะคะแล้วก็การที่มาไลฟ์ให้ดูเนี่ยคืออยู่กับทีมงานก็ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดถึงหรือทำอะไรแบบต้องไม่คิดถึงนอนอีกคนนอนอีกคนทำไมต้องมาเลาะหากินเขาเที่ยวทั้งสันติคือยาไปเน่าหนังเด้อแบบคือข่อยกับนี่ชื่อน้องข่อยพี่มีประจำวันเนาะเวลาไม่ตรงกันเวลามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ออกมากินข้าวแล้วก็ไลฟ์ให้ดูปกตินะคะส่วนคือใครจะไปไหนยังไงคือเรารายงานกันตลอดแล้วก็ให้ความสบายใจกันทั้งสองฝั่งแอนกับพี่บอยที่คุยกันตลอดเนาะแต่คือนั่นแหละค่ะมันไม่ได้มีอะไรใช่บางทีหนูก็รู้สึกว่าหนูเหนื่อยอ่ะหนูอยากมาไลฟ์อยากมาคุยกันกับทุกคนนะแบบเจอกันค่ะเจอทุกคนดิบเนี่ยเมื่อไหร่เบิร์นก็มาเห็นเอ็นดูนอนกันทีมงานห้องสิอันนี้ก็อยู่กับทีมงานแอนก็อยากให้ทุกคนโฟกัสอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ถามได้พี่บอยไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกติก็ถามได้แต่ว่าถามเหรอมันต้องแล้วดิถ้าถามเหรอก็แล้วแต่ก็ต้องถามก็เลยเลยน้ำพ่นคิดหลายเลยน้ำพ่นคิดแท้นกี่แม่แม่เราไปกินพี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เออเขาเป็นเนื้อยาวเขาบอกฉันขอแต่ตั้งสี่แพงนี่แหละพี่พบเตาแม่ต้องติดตามว่าต้องมาเบิร์นกลับไปไงแต่คือมันรู้อยู่แต่ที่จอกับเบิร์นมากที่จอกับไปเบิร์นเขาไม่รู้จอกแปดไปหนึ่งเรื่องเลยกลัวไปเขาของมันอยู่อาทิตย์กันก็จะไปต่ำแต่หนูรู้ว่าคุณเจี๊ยบไปแล้วว่าหนูไม่ไปคุณผู้ชมบอกว่าเป็นการแข่งขันกับน้องเกดลูกหญิงยายว่าลูกพี่แตงที่อยู่กรงอาซอนเหรอคะสวยงามที่สวยๆอ่ะให้แต่คนที่เขาชอบให้แต่คนที่เขาอยากมาดูเขามีความสุขบางทีไม่อยากจะอธิบายบ่อยๆค่ะทุกคนมันเสียเขาลดในการดูก็ไม่อยากให้ทุกคนเสียบรรยากาศแต่บางทีพอแบบพอไม่พูดก็เอาอยู่นั่นแหละเม้นอยู่นั่นแหละโดยนั่นก็ลืมเอามันช่องข่อยเด้อ